Very special, only in Thailand. Only in Thailand. พิเศษนะครับมีเฉพาะในเมืองไทยของเราเท่านั้น You can learn at the same time you can eat. เราสามารถเรียนรู้และสามารถใช้ตั้งอาหารได้ด้วยนะครับ Well, I want to say thank you, Pastor, and thank God for the opportunity for me to be here today. ก็อยากขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมได้มาอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้I do not expect to see so many Caucasians out there. แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นคนขาวหลายๆคนอยู่ที่นี่ด้วยกันนะครับ I have no idea where you're from. Maybe from Europe, Germany, England, America, but good to see you guys. ไม่รู้ว่าท่านมาจากประเทศอะไรบ้างนะครับแต่อยากจะให้รู้ว่าดีใจมากที่ได้พบท่านที่นี่ I guess this is an international church, kind of. แล้วก็คิดว่าโบสถ์นี้น่าจะเป็นโบสถ์อินเตอร์นะครับ Any Koreans มีคนเกาหลีไหมครับที่นี่ I guess I'm the only one I'm the only Korean here อาจารย์เป็นคนเดียวนะครับที่เป็นเกาหลีที่นี่นะครับ Any Japanese มีคนจีนไหมครับ Okay มีญี่ปุ่น All right Well this morning we'll continue with what I was presenting last night แล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับเราจะต่อจากสิ่งที่เมื่อคืนนี้เราได้ศึกษาด้วยกัน By the way is my mic on Is it Okay All right But before we begin I'd like to invite you to pray with me ก่อนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Loving Heavenly Father พระบิดาที่รัก We thank you so much for this Sabbathเราขอบพระคุณพระองค์มากมายสำหรับวันสะบาโตนี้ A time we can get away from worldly care เวลาที่เราสามารถที่จะปลีกตัวออกจากสิ่งต่างๆบนโลกนี้ To study your word and to understand what you're trying to say เพื่อที่จะศึกษาพระคำของพระองค์และพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะตรัสให้กับเรา So teach us as we study the book of Daniel ขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราในขณะที่เราศึกษาพระธรรมดาเนียลด้วยกันWe pray in Jesus' name. เราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen. This morning we're going to study many things from the book of Daniel. ในเช้านี้นะครับเราจะได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากพระธรรมดาเนียล We are looking at four. By the way, how many chapters are in the book of Daniel? Just start with that. ในพระธรรมดาเนียลมีทั้งหมดกี่บทนะครับYeah, 12 chapters. ถูกต้องครับ12บทนะครับ I see some of you are hesitating. แล้วก็เห็นว่าบางคนยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ากี่บท Perhaps that means you have to go and study the book of Daniel some more. อาจจะหมายถึงว่าเราจะต้องกลับไปและอ่านพระธรรมดาเนียลให้มากขึ้น And the book of Daniel can be easily outlined in two big sections. แล้วก็พระธรรมดาเนียลนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆ Chapter 1 through 6บทที่1ถึงบทที่6 as one section คือเป็นช่วงหนึ่ง and chapters from 7 to 12และจากบทที่7ถึง12นะครับเป็นช่วงที่2นะครับ all right first 6 chapters แล้วก็6บทแรก stories เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับ second 6 chapters แล้วก็ช่วง6บทหลัง prophecies พูดเกี่ยวกับคำพยากรณ์ yeahHowever, แต่อย่างไรก็ตาม when you look at the whole book of Daniel, เมื่อเราดูพระธรรมดาเนียลทั้งบท there are four major visions. มีนิมิตที่หลักๆถึง4นิมิต and these visions are recorded in chapter 2. ซึ่งถูกบันทึกอยู่ในบทที่2 and then chapter 7. บทที่7And then chapter 8. บทที่8. And then chapter 11 and 12 as one. และบทที่11กับ12นั้นรวมเป็นเรื่องเดียวกัน So I think you can say you really know the book of Daniel if you can explain these four chapters. และผมจะสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าท่านรู้จักพระธรรมดาเนียลจริงๆถ้าท่านสามารถที่อธิบายทั้ง4เล่มนี้ได้4นี่มีทั้ง4นี้ได้ Oh by the way chapter 9 goes with chapter 8 as well บทที่9นะครับก็เป็นบทเดียวกันกับบทที่8นะครับเกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน
So what you know from Book of Daniel is basically the head of gold, arms of silver, that's about it, and the lion's den, not bound before the golden image. That's not enough. You have to know more than that. แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เรารู้นะครับก็จะรู้ว่าจะรู้เกี่ยวกับพระธรรมดาเนียลก็คือหัวทองคำอกเป็นเงินหรือว่าเกี่ยวกับดาเนียลในถ้ำสิงโตนะครับ Especially these four major visions. และสิ่งที่สำคัญก็คือทั้งนิมิตทั้ง4เรื่องนี้ And these visions. และนิมิตเหล่านี้นะครับ They're all talking about the same thing. ทั้ง4เรื่องเนี่ยพูดถึงเรื่องเดียวกันHistory of major kingdoms. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรหลักๆบนโลกนี้ Okay, I'm sure you are confident to answer chapter 2. และผมเชื่อว่าเราหลายๆคนคงมั่นใจที่สามารถตอบคำถามในบทที่2ได้ Oh, by the way, I'm still studying the book of Daniel. I don't know everything about the book of Daniel. แต่ไงอยากให้รู้ก่อนนะครับผมก็ยังคงเรียนรู้อยู่ยังไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับChapter 2, you remember the great image? เราจำรูปปั้นมหึมาได้ใช่ไหมครับ Yes, the head of gold. แล้วก็ที่หัวเป็นทองคำ Represents. เป็นสัญลักษณ์ของ Babylon. Babylon นะครับ Okay, so it was gold. ครับเป็นทอง That representsBabylon. ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบาบิโลน And then silver. และเงิน The arms of silver. คืออกหรือแขนที่เป็นเงิน Persia. นั่นก็คือเปอร์เซีย Okay. And thigh of brass. และช่วงท้องที่เป็นท้องและต้นขาที่เป็นทองเหลือง Represented what kingdom? เป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรอะไรนะครับGreece. จากกรีก And then legs of iron. และเท้าและขาที่เป็นทองที่เป็นเหล็ก Rome. นั่นก็คือโรมัน And iron and clay. The feet of iron and clay. และเท้าที่เป็นเหล็กบนดินDivided Europe. นั่นก็คือยุโรปที่ถูกแบ่งแยกออกจากโรม Okay. For now, I just write Europe. Okay. ตอนนี้ผมขอเขียนคำว่ายุโรปไปก่อนแล้วกันนะครับ But I believe that that answer is okay, but incomplete. แต่ผมเชื่อว่าคำว่ายุโรปเนี่ยมันก็สามารถแทนได้แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดAnd then we had the stone coming down. You remember? แล้วเราก็มีเราก็ในเรื่องนี้นะครับก็มีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งตกลงมาจำได้ใช่ไหมครับ And that stone represents. และก้อนหินมหึมาก้อนนั้น Kingdom of God coming. ก็คืออาณาจักรของพระเจ้าได้กำลังลงมา Right? Okay. ใช่ไหมครับ All right. Chapter 7. ในบทที่7This is going to be a big review of what you already know. อันนี้จะเป็นการทบทวนนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ไปแล้ว Chapter 7, do you remember how many beings? บทที่7จำได้ไหมครับว่ามีสัตว์กี่ตัว Yeah, four beasts. นะครับ4ตัวนะครับ Can anybody tell me those four beasts, please? ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่ามีสัตว์ตัวไหนบ้างแบบไหนบ้าง This is a Sabbath school, so it's a school classroom. อันนี้เป็นช่วงโรงเรียนสบาโตนะครับซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันเหมือนในชั้นเรียน Who can tell me the four beasts? ใครสามารถบอกสัตว์ทั้ง4ตัวได้บ้างไหมครับ You can raise your hand, anybody. ยกมือแล้วก็ตอบได้นะครับ Could you stand up, please? What's your name? Shelby. Shelby? คุณ Shelby นะครับ Okay, where are you from, Shelby? America. Did you know there's a little town called Shelby, North Carolina?You know? Yeah, my wife is from nearby there. Anyhow, Shelby, so tell me the four beasts, please. Lion. Bear, okay. Lion, bear, and? Leopard. Leopard, and?
Okay, the dreadful beast. Okay. ก็คือมีสัตว์4ตัวครับก็คือสัตว์ที่เหมือนเฉยๆครับเหมือนสิงโตเหมือนหมีแล้วก็เหมือนเสือดาวแล้วก็ตัวที่4นะครับไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหมือนตัวอะไร Yeah, the beast number 4. และสัตว์ร้ายตัวที่4นะครับ It's really hard to name the beast. เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะตั้งชื่อให้กับมันได้We're just going to call it, I'm going to call it the fourth beast. จะเรียกว่าสัตว์ร้ายตัวที่4แล้วกันนะครับ And after the fourth beast, และหลังจากสัตว์ร้ายตัวที่4แล้ว From the fourth beast, we have little horn. จากสัตว์ร้ายตัวที่4ตัวนี้เนี่ยเราก็มีเขาเล็กขึ้นมาซึ่งเรื่องราวนี้ครับอยู่ในดาเนียลนะครับดาเนียลบทที่7 Okay, after that, และหลังจากนั้น So Daniel was seeing lion. และดาเนียลได้เห็นสัตว์ที่เหมือนสิงโต Bear เหมือนหมี Leopard เหมือนเสือดาว Fourth beast และสัตว์ร้ายตัวที่4 And little horn growing out of the fourth beast และมีเขาเล็กๆงอกออกมาจากหัวของสัตว์ร้ายตัวที่4ตัวนี้ And then what did he see และหลังจากนั้นดาเนียลได้เห็นอะไรรู้ไหมครับ Not second coming What was itSon of man coming, but where is he coming to? Ancient of the days, and so Daniel saw son of man coming to the ancient of the days. Ancient of the days, God the Father. Okay. และหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เห็นเขาเล็กแล้วเนี่ยก็ได้เห็นบุตรมนุษย์เนี่ยมาจากพระเจ้าSo what was God the Father doing? แล้วพระบิดากำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมครับ May I have a volunteer for someone to read Daniel chapter 7? ขอคนหนึ่งช่วยอาสาอ่านดาเนียลบทที่7นะครับ And verse 9 and verse 10. ข้อที่9แล้วก็ข้อที่10ดาเนียลบทที่7ข้อ9และข้อ10 One from Thai and one from Yes. Okay. May I have a volunteer? ขออาสาสมัครเลยครับ Actually just from Thai because the time isโอเคขอเป็นภาษาไทยก็พอนะครับ just โอเคมีคนอาสาไหมครับ One volunteer ดาเนียลบทที่7ข้อ9 Thank you Could you stand up please What's your name sir ชื่ออะไรนะครับ Shoe No Yes Please readSo no, let me ask you something. แล้วก็ขอถามนิดหนึ่งนะครับ The Bible says, พระคัมภีร์กล่าวว่า ancient of the days or God the Father came, right? แล้วบอกว่าของเราใช้ว่าผู้วัยวุฒินะครับได้มา And there were 10,000 of 10,000 angels minister unto him, yes? แล้วก็ทูตสวรรค์เป็นแสนเป็นโกรธๆได้รับใช้พระองค์ And can you tell meWhat is about to happen in that text? แล้วในข้อที่10เมื่อกี้บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับช่วงท้ายสุดของหนังสือก็ได้เปิดขึ้นครับ Books are open. Books are open. หนังสือได้ถูกเปิดขึ้น Okay. And then what are they going to do with the book or books? แล้วก่อนหน้านั้นบอกว่าหนังสือนั้นจะทําจะถูกอะไรนะครับจะมีjudgment thank you that's right that's exactly right นั่นคือถูกต้องนะครับจะมีการพิพากษาเกิดขึ้น so Daniel after seeing these beasts หลังจากที่ดาเนียลได้เห็นสัตว์ร้ายตัวที่4 he saw God the Father เขาได้มองเห็นพระบิดา he opened up the books and ready to do the work of judgment และหนังสือต่างๆถูกเปิดออกเพื่อที่จะเข้าสู่การพิพากษาAnd there Jesus came. Jesus came to the Father to participate in the work of judgment.
และเมื่อดาเนียลเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยพระเยซูคริสต์ก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิพากษากับพระบิดา And when Jesus came into the judgment และเมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาสู่การพิพากษาครั้งนั้น He is going to receive somethingพระองค์จะได้รับบางสิ่งบางอย่าง What is that? สิ่งนั้นคืออะไร Now may I have a volunteer from English side someone to read Daniel 7 verse 13 and 14คนไทยเราจะอ่านจากของเรานะครับส่วนภาษาอังกฤษจะมีคนหนึ่งอ่านนะครับ Thank you Really please could you stand up With loud voiceThank you. So the Bible says, พระคัมภีร์กล่าวว่า Jesus พระเยซูคริสต์ came to the Father. เข้ามาหาพระบิดา And what was the Father doing? และพระบิดากำลังทำอะไรอยู่นะครับ Doing the work of judgment. กำลังทำพระราชกิจในการพิพากษาอยู่ Which means Jesus entered into the judgment. นั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาสู่การพิพากษานั้น And in the judgment, และในการพิพากษานั้น The Bible says, พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า Jesus is going to receive dominion.พระเยซูคริสต์จะได้รับอำนาจ power ศักดิ์ศรีหรือว่า and it says receive kingdom และจะได้รับราชอาณาจักรของพระองค์ so the Bible is trying to tell us ดังนั้นพระพิพิธภัณฑ์ที่จะสอนให้เราได้เข้าใจว่า during the time of the judgment ในช่วงระยะเวลาแห่งการพิพากษานั้น Jesus พระเยซูคริสต์ receives kingdom จะได้รับเอาราชอาณาจักรของพระองค์ Now that's very important นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ Okay What about chapter 8? แล้วบทที่8ล่ะครับ How many beasts do we have in chapter 8? ในบทที่8เรามีสัตว์ร้ายอยู่กี่ตัวเอ่ย There are two มีสัตว์ร้ายอยู่2ตัวมีสัตว์2ตัว Can you tell me what they are? รู้ไหมครับสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ตัวอะไรบ้างSomeone said it? Goat. He goat. Goat and? Pat, what's that? Goat and sheep. Sheep and goat. Actually, is it a sheep? It's a lamb, you know, actually. It's not ram, right? Ram. This is a ram. Ram, okay. So ram and goat. All right. Now. The Bible says exactly who the ram is, who the goat is. พระคัมภีร์ได้กล่าวชัดเจนว่าแกะตัวนี้เนี่ยหมายถึงอะไรและแพะตัวนี้หมายถึงอะไร May I have a volunteer from the Thai side? ขอคนไทยคนหนึ่งนะครับ Someone to read Daniel chapter 8. อ่านดาเนียลบทที่8 And verse 20 and 21. ข้อ20แล้วก็21นะครับดาเนียลบทที่8ข้อ20แล้วก็21ขอคนหนึ่งอาสาครับAny Thai speaking มีคนไทยไหมครับ Verse 20 okay. and 21 Okay Over there Thank you Okay, okay, what's your name, sir? ชื่ออะไรนะครับ Pongpat, please tell me. Ram represents? ช่วยบอกนะครับในข้อนี้บอกว่าแกะผู้เนี่ยหมายถึงอะไรเอ่ยในข้อที่20ช่วงท้ายนะครับบอกว่า Okay, very good. And goat represents? แล้วก็แพะหมายถึง
คืออะไรครับคือกรีซ Oh see very clear the Bible made it so clear เห็นไหมครับว่าชัดเจนมากพระคัมภีร์กล่าวชัดเจนนะครับ It says Persia and Greece บอกว่าเปอร์เซียแล้วก็กรีซหรือกรีก And after this และหลังจากนั้น Daniel saw what Daniel ได้เห็นอะไรครับHe saw little horn. เขาได้เห็นเขาเล็ก Little horn. Daniel ได้เห็นเขาเล็กนะครับ And there is a debate about if the little horn exists by itself or came from goat. แต่ว่ามีการความไม่ลงรอยนะครับว่าเขาเล็กเนี่ยมาเกิดขึ้นมาเองหรือมาจากแพะผู้ตัวนี้But one thing is for sure, we do have a little horn after the goat. แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าหลังจากแพ้แล้วเนี่ยจะมีเขาเล็กงอกขึ้นมา And then what scene, what vision Daniel saw after the little horn? และหลังจากที่เขาเห็นเขาแล้วเนี่ยได้เห็นเขาเล็กแล้วเนี่ยนิมิตอะไรที่แดเนียลได้เห็นต่อจากนั้นครับ May I have a volunteer from English side to read Daniel 8:14?ขอภาษาอังกฤษนะครับอ่านดาเนียลบทที่8ข้อที่19เอ้ย14นะครับโอเค thank you and he said unto me unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed okay what's your name Irene tell me Irene What is the main subject matter in verse 14, do you think? ในข้อที่14ได้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับ The main subject matter. What did he see? 2,300 days, then what happens? Sanctuary be cleansed. นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในข้อที่14ตรงดาเนียลที่8ข้อ14ก็คือว่า 2,300 วันนะครับ 2,000 เวลาเช้าเวลาเย็นนะครับสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะกลับสู่สภาพเดิมหรือว่าSo Daniel saw. So Daniel saw sanctuary. ดังนั้นดาเนียลได้เห็นสถานศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระวิหาร Oh, maybe some of you are asking. Okay, we have Persia and Greece here. หลายคนจะถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีเปอร์เซียแล้วก็กรีก But what happened to Babylon? แล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับบาบิโลนล่ะ Oh, you see, when Daniel was receiving this vision.ให้เราเข้าใจว่าเมื่อดาเนียลเนี่ยได้รับนิมิตนี้นะครับ He received a vision towards the end of Babylonian era ได้รับนิมิตนี้ในช่วงสุดท้ายของอาณาจักรบาบิโลนแล้วนะครับ In a sense Babylon is about to go out ซึ่งอีกในหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ดาเนียลได้รับนิมิตนี้นะครับบาบิโลนเนี่ยกำลังจะหมดยุคไปแล้ว So there's no need to mention about Babylon anymore จึงไม่สำคัญที่จะต้องพูดถึงบาบิโลนอีกนะครับOkay. All right. So again, อีกครั้งหนึ่งนะครับ These three visions so far, นิมิตทั้ง3นิมิตนี้ They're all repeating the same thing. ได้เป็นการพูดถึงสิ่งเดียวกัน The history of เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอะไรนะครับ Babylon. Babylon. Medo-Persia. Medo-Persia. Greece. Greek. Rome. Roman. And และThe final kingdom. และอาณาจักรสุดท้าย After that. และหลังจากนั้น Kingdom of God. ก็จะเป็นอาณาจักรของพระเจ้า Okay. Same thing here. เหมือนกันในบทที่7นะครับ Lion. สิงโต Is Babylon. ก็คือบาบิโลน Bear. มี Medo-Persia. Medo-Persia. Leopard. แล้วก็เสือดาว Greece. Greek. Fourth beast. สัตว์ร้ายตัวที่4 Rome. RomeAnd the little horn? แล้วก็เขาเล็ก The little horn represents? เขาเล็กเป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับ Yep, it's we call it Papal Rome. เราเรียกว่า Papacy. What should I say? Papacy. ภาษาไทยเราแปลว่าครับอาจารย์โสครับคำว่า Papacy เป็นคริสตจักรคริสตจักรคาทอลิกนะครับคริสตจักรวาติกันคาทอลิกนะครับโอเค and then and the Bible made it so clear ram Persia goat Greece
Obviously, Littlehorn, Rome. แล้วก็อย่างในบทที่8ก็ยังชัดเจนนะพระภีกล่าวชัดเจนว่าแกะผู้ก็คือมิโรเปอร์เซียแพ้ก็คือกรีกแล้วก็เขาเล็กก็คือโรมันนะครับ But notice แต่ว่าให้เราสังเกตดูว่า Every vision ในทุกนิมิตนี้ It ends with something about God จบท้ายด้วยบางสิ่งอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า God's kingdom coming อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงGod's judgment การพิพากษาของพระเจ้า and the cleansing of the sanctuary และการชำระล้างของพระวิหาร okay then what do we have in Daniel 11 และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดาเนียลบทที่11และ12 okay Daniel 11เรามาดูด้วยกันนะครับอยู่ในดาเนียลบทที่11 may I have a volunteer from Thai side ขอคนไทยคนหนึ่งนะครับ Thai side orAny Thai speaking over here, that's fine. And Daniel 11 and verse 2. บทที่11ข้อที่2นะครับ Daniel บทที่11ข้อที่2ขอคนไทยฝั่งนี้ช่วยสมัครคนหนึ่งครับอาสาอ่านครับ Anybody? Thank you. Thank you. What's your name, sir? Yes.Thank you. Now in verse 2, ในข้อที่2นะครับ Do you see the Bible text says Persia? ได้เห็นพูดเกี่ยวกับเปอร์เซียไหมครับ Yes. And then in the same Bible text, และในข้อเดียวกันนะครับ Do you see it says Greece is coming? เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าอาณาจักรกรีกกำลังเข้ามา Yeah. It looks very interesting because no symbolic languages.เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าข้อพระผิดตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญลักษณ์เลยพูดอย่างตรงตัว It just says it very clearly Persia ก่อนชัดเจนว่าเปอร์เซียแล้วก็กรีก It looks like as we go from vision to vision จากเหมือนกับเป็นภาพว่าหลังจากนิมิตที่1ที่2ที่3แล้ว God is really making his vision clearพระเจ้าได้พยายามที่จะทำให้นิมิตที่พระองค์ประทานให้เนี่ยเห็นขึ้นมาอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น Okay. However, อย่างไรก็ตาม Even though God clearly mentioned Persia and Greece, ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้กล่าวอย่างชัดเจนว่ามีเปอร์เซียแล้วก็กรีก God did not say Rome. พระเจ้าไม่ได้บอกว่าโรมัน And papal Rome. และบอกว่าโรมันคาทอลิก No, he didn't use those terminologies. พระองค์ไม่ได้ใช้คำตรงตัวเหล่านั้น Instead he called it the king of the north แต่พระองค์ใช้คำเรียกแทนว่ากษัตริย์แห่งทางเหนือ Okay. So basically ดังนั้น verse 2ในข้อที่2 and then verse 3 and few verses down แล้วก็ข้อที่3แล้วก็อีก 2-3 ข้อลงมาจากนั้น talking about Persia and Greece.พูดถึงอาณาจักรเปอร์เซียแล้วก็อาณาจักรกรีก But the rest of the chapter แต่ว่าหลังจากนั้นทั้งบท is about Roman Empire พูดเกี่ยวกับอาณาจักรโรมัน and papal Rome และโรมันคาทอลิก and after that และหลังจากนั้น what do we have เราได้มีอะไรครับ we have Michael or Jesus standing up เรามีข้อเมื่อคืนนี้ครับก็คือมิเคลได้ยืนขึ้นAnd last night we studied about this, right? และเมื่อคืนนี้ได้พูดถึงนี้นะครับว่ามิเคลยืนขึ้น What does that mean? หมายความว่าอย่างไร His kingdom finished. อาณาจักรของมิเคลได้ถูกตั้งขึ้น His kingdom ready. และอาณาจักรของพระองค์พร้อมแล้ว Okay. So as you can see, และตามที่ท่านสามารถมองเห็นนี้นะครับGod repeated the same history. พระเจ้าได้ย้ำประวัติ
ศาสตร์เดิม4 times 4ครั้ง and every time และในทุกๆครั้ง it always end with something about god จะจบลงด้วยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า every vision ในทุกๆนิมิตนะครับ why repeat the same history 4 times ทําไมพระเจ้าถึงต้องย้ําเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เดิมๆถึงทั้ง4ครั้ง number 1ข้อที่1 repetition gives you deeper impression การย้ํานะครับทําให้เราเนี่ยเห็นความสําคัญมากขึ้น and repetition และการทวนหรือการย้ํานี้ God can give you additional information พระเจ้าสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเรา so then what can we conclude ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรThis is how we can conclude. สิ่งที่เราสามารถสรุปได้ก็คือว่า Look at the God's part. ให้เรามาดูส่วนของที่ว่าเกี่ยวกับพระเจ้านะครับ Chapter 2 says บทที่2บอกว่า Kingdom of God is coming to destroy all the kingdoms. อาณาจักรของพระเจ้าจะลงมาและทําลายอาณาจักรทุกอาณาจักรบนโลกนี้ This is basically the second coming.นี่พูดง่ายๆเลยนั่นก็คือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ Before Jesus comes back แต่ว่าก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา Before the kingdom of God comes back ก่อนที่อาณาจักรของพระเจ้าจะมาอย่างบนโลกนี้ Jesus พระเยซูคริสต์ He has to receive the kingdom in the judgment chapter 7พระองค์จะต้องรับเอาอาณาจักรนั้นในการพิพากษาYeah, he goes into the judgment. พระองค์ได้เข้าไปในการพิพากษานั้น He receives a kingdom. และพระองค์ก็ได้รับเอาอาณาจักรของพระองค์ When he got the kingdom, แล้วเมื่อพระองค์ได้อาณาจักรของพระองค์ Then he comes back to this earth. และพระองค์ก็จะกลับมาบนโลกนี้ And the Bible says. และพระคัมภีร์กล่าวว่า Where does this judgment take place? การพิพากษานี้เกิดขึ้นที่ไหน This judgment takes place in the sanctuary การพิพากษานี้เนี่ยถูกพิพากษาขึ้นในพระวิหาร So cleansing of the sanctuary นั่นก็คือการชำระล้างพระวิหาร is the work of the judgment นั่นก็คืองานแห่งการพิพากษานั่นเอง And when the sanctuary is all cleansed และเมื่อพระวิหารถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์แล้ว Then Jesus will stand up because the kingdom of God is readyพระเยซูคริสต์ก็จะยืนขึ้นเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้พร้อมแล้ว So when you put the last parts together เมื่อเราเอาทั้งส่วนสุดท้ายของนิมิตแต่ละอันมารวมกัน You get the bigger picture เราจะเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น But แต่ว่า These visions are there's more information there's more information แต่ว่านิมิตเหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลมากกว่านั้นอีก And look at this ให้เรามาดูด้วยกันนะครับListen very carefully. ขอให้เราตั้งใจฟังอย่างดีนะครับตรงนี้ Just look at chapter 2. ให้เรามาดูเฉพาะบทที่2. Okay. Go to open up to Daniel chapter 2. Let me show you something. ให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับในดาเนียลบทที่2ผมจะให้เราดูบางสิ่งบางอย่าง Look with me verse 38. 38. Yeah. Chapter 2. ให้ดูด้วยกันนะครับในข้อที่38นะครับYou see Daniel. เราได้เห็นว่าดาเนียลนะครับ He came to the king Nebuchadnezzar. ได้มาหากษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ And Daniel told a dream to the king. แล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับความฝันให้กับกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ And then Daniel began to explain the dream. และหลังจากนั้นดาเนียลก็เริ่มที่จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของความฝันนั้น But when Daniel explained the dream.แต่เมื่อดาเนียลอธิบายถึงความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ Do you know how much Daniel said about the head of gold? รู้ไหมครับว่าดาเนียลพูดถึงหัวที่เป็นทองคำมากขนาดไหน Look at the very last part of verse 28. ให้เราดูช่วงสุดท้ายช่วงท้ายของข้อที่38นะครับ After Daniel, you know, kind of gave a really nice introduction of the king of King Nebuchadnezzar.But then he explained at the end of the Bible verse. และในข้อสุดช่วงท้ายของในข้อที่38นะครับดาเนียลได้อธิบายว่าหัวนั้นคืออะไร He says. เขาได้กล่าวว่า What do we have? ว่าไงนะครับ38ครับขอโทษ38นะครับ
38นะครับ38 38 You know that sounds like a Korean In Korea we say 38 Okay Yeah How much information do we have about how much what did Daniel said about the head of gold Daniel พูดเกี่ยวกับศีรษะที่เป็นทองคําว่ายังไงนะครับ It just simply says you the head of gold that's it กล่าวว่าเสียงทองคํานั้นคือฝ่าพระบาทเอง Very small information yes or no ข้อมูลน้อยมากใช่มั้ยครับ What did he say about the second kingdom แต่ว่าเมื่อดาเนียลพูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่2กล่าวว่าอะไร Verse 39ในข้อที่39ขอโทษนะครับอาณาจักรที่2นะครับข้อ39นะครับ It says another kingdom inferior to thee will come up yes that's all ว่าจะมีอีกอาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้นต่อจากฝ่าพระบาท It's only a half of the Bible verse yes เป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของข้อพระคัมภีร์ข้อนั้น What did Daniel said aboutThe third kingdom. แล้วดาเนียลได้พูดยังไงเกี่ยวกับอาณาจักรที่3 It says he shall bear rule over all the world. That's it. ได้กล่าวว่าจะปกครองอยู่ทั่วพิภพ Yes. Not that much. ไม่มากเลยใช่ไหมครับ Well, how much did Daniel say about the fourth kingdom? แล้วเมื่อดาเนียลพูดถึงอาณาจักรที่4ว่ายังไงครับ Is little more yes than before right yes right มากขึ้นใช่ไหมครับ okay what did Daniel say about the feet of iron clay เมื่อดาเนียลพูดถึงเท้าที่เป็นทองผสมดินว่าไงครับ how many verses มีกี่ข้อครับ 41 42 43 41 42 43 so you judge for yourselfดังนั้นให้เราลองตัดสินด้วยตัวของเราเอง God gave very little information about Babylon พระเจ้าได้ให้ข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับบาบิโลน God gave little more for second kingdom พระเจ้าได้ให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมานิดนึงสำหรับอาณาจักรที่2 about the same for the third kingdom แล้วก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงสำหรับอาณาจักรที่3 but the legs of iron แต่ว่าเท้าที่เป็นทองขาที่เป็นทอง one full text ขาที่เป็นเหล็กนะครับBut the feet of iron clay. แต่ว่าเท้าที่เป็นทองบนดินเหล็กบนดินนะครับทนนะครับ Three verses. ใช้สามข้อ Why? ทำไมครับ What is God trying to tell us? พระเจ้าพยายามที่จะบอกให้กับเราเอ่ย God is saying you should know more about this. พระเจ้ากำลังบอกให้เราได้เข้าใจว่าเราควรจะรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะ Yes, Babylon is important.ใช่บาบิโลนนั้นสำคัญมีโรเปอร์เซียก็สำคัญมีโรเปอร์เซียก็สำคัญกรีซ is important อาณาจักรกรีกก็สำคัญโรม is important อาณาจักรโรมันก็สำคัญ but the part that I want you to know the most is the feet แต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เจ้ารู้มากที่สุดก็คือที่เท้า because this is the last day kingdom เพราะว่านั่นจะเป็นอาณาจักรสุดท้ายบนโลกนี้ so when God tells you more we need to pay attention more และดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้ข้อมูลให้เรามากขึ้นเกี่ยวกับบางสิ่งเราควรที่จะตั้งใจศึกษาเหล่านั้นให้มากขึ้น And it's interesting และเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือว่า When you go from chapter 7 8 and 11 12เมื่อเราไปจากบทที่7 8แล้วก็11และ12 Lion สิงโต Little information ข้อมูลน้อยมาก Bear มี Little information ข้อมูลน้อยมาก Leopardและเสือดาว Little more information ข้อมูลเพิ่มมานิดหนึ่ง Fourth beast และสัตว์ร้ายตัวที่สี่ And the little horn แล้วก็เขาเล็ก Lot of information ข้อมูลเยอะมาก Repeating the same thing แล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการตอกย้ำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง But we also have much more information regarding the last kingdom แต่ว่าเราก็มีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับอาณาจักรของอาณาจักรที่อาณาจักรสุดท้าย You judge for yourself ให้เราลองตัดสินด้วยตัวของเราเอง Chapter 8ในบทที่8 A little information about ram ข้อมูลนิดหน่อยเกี่ยวกับแกะผู้ Little more information about goat แล้วก็ข้อมูลนิดหน่อยเกี่ยวกับแพะ But so much information about the little horn แต่ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเขาเล็กนั้น That's why is it written like that ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ God is trying to tell us something พระเจ้าพยายามที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างให้กับเรา Pay attention บอกว่าตั้งใจศึกษา
Very little information talked about Persia in chapter 11. เพียงนิดเดียวที่พูดเกี่ยวกับเปอร์เซีย Little more information about Greeks. ข้อมูลนิดหน่อยพูดเกี่ยวกับกรีก But the king of the north. แต่ว่าอาณาจักรทางเหนือ Rome. นั่นก็คือโรมัน And papal Rome. แล้วก็โรมันคาทอลิก So much information. ข้อมูลมากมายSo when God repeats the same visions four times. และดังนั้นเมื่อพระเจ้าตอกย้ำหรือว่าทวนนิมิตเดิมถึง4ครั้ง God made his point clear. พระเจ้าได้ให้ความสำคัญของพระองค์อย่างชัดเจน You should know about the last day kingdoms. เราควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุดท้าย So last day kingdom. อาณาจักรในยุคสุดท้าย On earth. ที่จะอยู่บนโลกนี้ And after that.และหลังจากนั้น Kingdom of God อาณาจักรของพระเจ้าก็จะลงมา The point is these two kingdoms นั่นก็คืออาณาจักรสองอาณาจักรนี้ The final struggle นั่นคือความเหมือนกับความกระเสือกกระสนสุดท้าย But here's interesting point แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า How many kingdoms do we have in the image อาณาจักรกี่อาณาจักรที่อยู่ในรูปปั้นที่เรามีในพระธรรมดาเนียมที่สองครับHow many kingdoms? มีกี่อาณาจักรนะครับเราลองนับดู How many? Five. Anybody else? ห้าอาณาจักรนะครับ Six? มีบางคนบอกว่าหกอาณาจักร Anybody else? How many kingdoms? มีกี่อาณาจักรนะครับบทที่สอง In the image, how many kingdoms? ในรูปปั้นนั้นมีกี่อาณาจักรครับ Anybody wants to try? Six? บางคนบอกว่าหกนะครับ Not the stone, just the imageไม่รวมก้อนหินมหึมานะครับเฉพาะในรูปปั้นเท่านั้นโอเค5 seems to be how many kingdoms she's counting five yeah six not the stone just the image five okay it sounds like 5 is like most popular number today ก็คือว่าเท่าที่รู้ก็คือว่ามี5อาณาจักรนะครับBut let me tell you something. แต่ว่าอยากจะให้เราดูบางสิ่งบางอย่าง You're saying five. เมื่อเราบอกว่า5อาณาจักร Because 1, 2, 3, 4, 5, right? เพราะว่ามี1, 2, 3, 4, 5 But no. แต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับ There are only 4 kingdoms. มีเพียงอาณาจักรแค่4อาณาจักรเท่านั้น Here's the reason why. รู้ไหมครับว่าทำไม Go back to Daniel 2. Let me show you something. ให้เรากลับไปดูดาเนียลบทที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับDaniel 2 verse 39. ในดาเนียลบทที่2ข้อที่39. Do you see how verse 39 begins with after the another kingdom? Yeah, another kingdom. Yeah. เริ่มมาต่อจากฝ่าพระบาทแล้วจะมีอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งอีกอาณาจักรหนึ่ง Meaning second kingdom. Yes. นั่นหมายความว่าอาณาจักรที่สอง And then in the same Bible text. และในข้อเดียวกันนี้นะครับIt says third kingdom, yes. พูดถึงว่าอาณาจักรที่สาม So we have three kingdoms so far, yes. ดังนั้นเรามีสามอาณาจักรแล้ว And then verse 40. และในบทที่ในข้อที่40. It says the fourth kingdom, yes. และอาณาจักรที่สี่ We have four kingdoms so far, yes. เรามีสี่อาณาจักรแล้วใช่ไหมครับ Yeah. Now look for. ตอนนี้ให้เรามองต่อไปนะครับ The Bible says fifth kingdom. Go ahead. ให้เรามองดูซิว่าอาณาจักรที่ห้าอยู่ตรงไหนครับThere's no fifth kingdom. ไม่มีอาณาจักรที่ห้านะครับ Why? ทำไมเอ่ย Because I understand in history there were other kingdoms. I understand. ผมเข้าใจว่าหลังจากโรมันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเทศหลายอาณาจักร But the way God sees it. แต่ว่าพระเจ้าในมุมมองของพระเจ้าแล้ว Legs of iron. ขาที่เป็นเหล็ก Iron clay.แล้วก็เท้าที่เหล็กปนดิน This whole thing แล้วทั้งหมดนี้ one kingdom เป็นอาณาจักรเดียวกัน why ทำไมครับ iron เพราะว่าเป็นเหล็กเหมือนกัน continues in the feet เพราะว่าเหล็กเนี่ยต่อจากขาลงไปที่เท้าเนี่ยยังเป็นเหล็กอยู่ with clay ซึ่งจะปนกับดิน same characteristics ซึ่งเหมือนกัน that's why the Bible doesn't say and then the fifth kingdom the iron clay it doesn't say anything like that และดังนั้นพระบิดจึงไม่ได้กล่าวว่าหลังจากนั้นอาณาจักรที่5ดินปนเหล็ก so there are only four kingdoms ดังนั้นมีเพียงแค่4อาณาจักรเท่านั้น but แต่ว่า fourth kingdom แต่4อาณาจักรนี้
two stages. มีอยู่2ช่วง Stage number 1. ช่วงที่1. Rome. ก็คืออาณาจักรโรมัน Stage number 2. และช่วงที่2. More complete answer. และคำตอบที่มากขึ้นก็คือ It's not just Europe. ไม่ใช่เป็นแค่ยุโรปเท่านั้น It's papacy. แต่ว่าเป็นโรมันคาทอลิก Okay. Now and look at this. ให้เรามองดูตรงนี้นะครับWe have four kingdoms here, right? เมื่อเรามี4อาณาจักรตรง But some of you say five kingdoms. แต่เราบางคนบอกว่า5อาณาจักร Let me ask you something. ถามคำถามหนึ่งนะครับ Chapter 7ในบทที่7 Repeating the same thing, yes? พูดถึงสิ่งเดียวกัน How many beasts do we have in chapter 7? มีสัตว์กี่ตัวอยู่ในบทที่7 Oh, four again. มีสัตว์เพียงแค่4ตัวอยู่ในบทที่7 Four. And look at this. ให้เรามองดูต่อไปนะครับ Fourth beast.และสัตว์ตัวที่สี่ has two stages มีอยู่สองช่วงด้วย beast without the little horn ก็คือช่วงที่เป็นสัตว์ร้ายที่สี่ที่ไม่มีเขาเล็ก and the beast with the little horn และสัตว์ร้ายตัวที่สี่ที่มีเขาเล็ก two stages เป็นสองช่วง very interesting สิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก every vision ในทุกนิมิตนี้ God carefully shows the transition fromRome, pagan Rome, to papal Rome. พระเจ้าได้พยายามที่จะสำแดงอย่างช้าๆให้เห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงระหว่างอาณาจักรโรมันกลายเป็นโรมันคาทอลิก Therefore, ดังนั้น when we come to Daniel 11, เมื่อเรามาถึงดานิเอลบทที่11, when we are looking at the very last power, เมื่อเรามองดูอำนาจสุดท้าย that last power.และอำนาจสุดท้ายนั้น is the same last power as all other powers mentioned ซึ่งเป็นอำนาจที่เหมือนกับอำนาจที่ได้กล่าวไว้ในบทอื่นๆ if we understand what power that is ถ้าเราเข้าใจว่าอำนาจนั้นคืออะไร if we understand the king of the north ถ้าเราเข้าใจว่ากษัตริย์ทางเหนือคืออะไร then we can understand เราจะสามารถเข้าใจ the bible says ว่าพระบิดากล่าวว่า at that timeณเวลานั้น Michael shall stand up มิคาเอลจะยืนขึ้น at that time ณเวลานั้น probation is going to close พระกรุณาจะถูกปิดลง what time กี่โมงครับ if you read verse before ถ้าเกิดว่าเราอ่านข้อหนึ่งก่อนหน้านั้น we have an event เราจะมีเหตุการณ์หนึ่ง what event เหตุการณ์อะไรครับ it says ได้กล่าวว่า the king of the northกษัตริย์แห่งทางเหนือ is going to set up something going to say something he's going to set up something จะตั้งบางสิ่งบางอย่างขึ้น and when we know who the king of the north is และเมื่อเรารู้ว่ากษัตริย์ทางเหนือคือใครแล้ว then we can figure out what the event is เราจะสามารถเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไร and when we know when we understand the eventและเมื่อเราเข้าใจถึงเหตุการณ์นั้น then we can figure out around what timeเราจะสามารถเข้าใจว่าเวลานั้นคือเวลาไหน How soon อีกนานไหม The probation is going to close ที่พระกรุณาจะถูกปิดลง We do not know specific time เราจะไม่รู้ว่าวันเวลาอย่างชัดเจน But we can identify the final event before the close of probation แต่เราจะสามารถเข้าใจถึงเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายก่อนที่พระกรุณาจะถูกปิดลง And we shall continue that in next hour และเราจะศึกษาต่อนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับ Let us pray together ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Loving Heavenly Father พระบิดาที่รักผู้สิทธิ์ในสวรรค์ May you continue to bless and guide ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้กับเราต่อเนื่องไป That we may understand these important points เพื่อเราจะเข้าใจจุดสำคัญสิ่งเหล่านี้ As you have promised ตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญา There shall be revival and reformation ว่าจะมีการฟื้นฟูและจะมีการเปลี่ยนแปลง If we study the book of Daniel and Revelation rightly หากว่าเรามีการศึกษาพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์อย่างถูกวิธี So may you guide us we pray ขอพระองค์ทรงโปรดนำทางเราด้วย In Jesus name ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Amen